เกษตรกรจังหวัดนครพนมรับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก. 4-01สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอนาธมได้รับจำนวน225รายรวมพื้นที่มากกว่า 1,305 ไร่254แปลงเพื่อมามอบสิ่งที่ทำกินที่ดินสปก.ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ได้ก่อนนะครับภัยแล้งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตนะครับทางกระทรวงเกษตรและกรก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงได้แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหาอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเราไม่ได้ละเรื่องนี้ผมถึงต้องเดินทางมาที่จังหวัดนะครับแล้วก็มาเพื่อลดปัญหาภัยแล้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำระบบสวนครัวน้ำหยดเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอระบบนี้เป็นการให้น้ำแบบน้ำหยดสำหรับแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ขนาดไม่เกิน200ตารางเมตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกผักบริโภคได้ทั้งปีช่วยลดปริมาณการใช้น้ำเกินความจำเป็นพืชได้รับน้ำสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงและประหยัดน้ำประหยัดเวลาด้วยนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรผลักดันให้รัฐบาลนำยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มขึ้นพร้อมกับเพิ่มช่องทางการส่งสินค้าเกษตรกรให้มีความแพร่หลายมากขึ้นด้วยตอนนี้กองทุนสปก.คือกองทุนที่เราจะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับซึ่งเรากำลังขับเคลื่อนทุกจังหวัดทั้งหมด72จังหวัดนะครับเราเริ่มทำส่วนกองทุนหมู่บ้านที่เราจะเติมเงินให้กับกองทุนบ้านเราจะไปเน้นในเรื่องการทำให้ชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับซึ่งผมเซ็น MOU กับผู้บริการกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นเปิดงานครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดชุมพรเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับอาทิตย์หน้าคงจะเริ่มที่อีสานอาจจะเป็นที่อุบลก่อนเราไม่ใช้เวลาเราสามารถดำเนินการได้เติมเงินให้กองทุนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านณเวลานี้เบื้องต้นน่าจะเป็นหมู่บ้านละ200,000กองในเรื่องของอาชีพส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากมีคนจะเป็นต้องใช้เพิ่มเราก็จะเป็นจะต้องเติมเงินลงไปนะครับแต่เราคงไม่มาให้พี่น้องปล่อยกู้ไม่เอาเลยนะครับเราเน้นในเรื่องการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนนอกเหนือจากชาวบ้านจะมีที่ทำกินแล้วสปก.ยังต่อยอดส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับชาวบ้านในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไปด้วยซึ่งขณะนี้สปก.ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินแปลงเกษตรให้แก่เกษตรกรนครพนมไปแล้วมากกว่า 22,230 รายจำนวน 25,285 แปลงรวมเนื้อที่ 349,698 ไร่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีที่ดินทำกินและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเป็นภารกิจ